สวัสดีครับครูสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนาติงนะฮะกับผมเองแล้วนาติงแล้วก็ก๊อปปาการใช่ครับเหลือ2ครับเหลือ2เพิ่มผมจะคิดว่าเพิ่มมา2คือคุณโตเต๋ตอนนี้โอ้โหงานเขาเยอะนะคุณก๊อปก็งานเยอะเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดกันดีกว่านาติงขออนุญาตสับแหลกอ่ะได้เลยครับก๊อปไปทำอะไรมาของที่ผ่านมาใช่ไหมครับถูกต้องครับที่ผ่านมามีงานไลฟ์สดการเปิดสนามการแข่งขันเป็นผู้จัดการแข่งขันคาราบาวครับใช่ครับนะครับเป็นฟุตบอล7คนของคาราบาวใช่ครับเพื่อที่จะหาตัวแทนทั้งหมดกี่ทีมทั้งหมดกี่ภาคทั้งหมด32สนาม32สนาม512ทีมครับ500กว่าทีมแล้ว32สนามเนี่ยก็จะเอาผู้ชนะแต่ละสนามแล้วก็แชมป์แล้วรองแชมป์มาเข้ารอบสุดท้ายใช่ครับแล้วก็หาตัวแทน1เดียวนะครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวรอบชิงชนะเลิศครับที่ประเทศอังกฤษกอล์ฟทำทุกอย่างเพื่อจะได้ไปดูบอลอยากไปดูบอลครับอยากไปอยากไปนะนี่ตั้งใจทำงานเต็มที่เลยครับคาราบาวนะแล้วก็การทำของคุณก๊อฟเนี่ยก็คือเอาทีมงานของครูสปอร์เตอร์กรุ๊ปไปดำเนินการทำตั้งแต่จัดการแข่งขันจัดการแข่งขันเลยใช่ไหมรับสมัครทีมแบ่งสายรับสมัครทีมครับจับฉลากแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันมีเดียทั้งระบบเลยทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยครับก็คือหากรรมการมาทุกอย่างเลยครับแล้วก็จัดการแข่งขันใช่ครับแล้วก็หาตัวแทนแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวแทนไปแข่งรอบชิงแชมป์ประเทศแล้วพอชิงแชมป์ประเทศเสร็จแล้วก็ค่อยหาแชมป์ไปอังกฤษตอนนี้ผ่านไปกี่สนามแล้วผ่านไป22สนามครับยังเหลืออีกประมาณ10สนามครับ10สนามใกล้แล้วครับใกล้เข้าไปละใกล้แล้วครับ10สนามนี่ยังไม่จบนะท่านผู้ชม10สนามเนี่ยยังต้องมีรอบสุดท้ายอีกใช่ครับใช่โดยทางครูสปอร์ตเตอร์กรุ๊ปคุณก๊อฟเนี่ยเป็นประธานบริษัทครับก็จะใช้คำว่าไปบิดมาได้ไหมไปประมูลแล้วกันครับประมูลแล้วกันประมูลกับบริษัทคาราบาวครับนะครับเพื่อที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการอันนี้เราพูดกันตรงๆนะเขาก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งครับให้คุณก๊อฟเนี่ยบริหารจัดการในจัดตึ๊ดนะมีตีกันไหมไม่มีครับโอ้โชคดีไม่มีเลยครับน่ารักมากคนที่เข้าร่วมการแข่งขันคาราบาวเนี่ยผมอาจจะมองว่าทางคาราบาวเขาจัดอีเวนต์ดีด้วยแล้วมันกลายเป็นวันนั้นมันกลายเป็นแบบมันสนุกอะครับมันสนุกกลายจากบรรยากาศเครียดก็ไอทีมต่างๆเนี่ยที่แข่งทั่วประเทศเนี่ยครับร้อยเท่าไหร่นะ513กว่าทีมเนี่ยครับมันก็เป็นทีมที่คุณก๊อฟเคยจัดในอีเวนต์ 80% ครับใช่ไหมใช่ในอีเวนต์คุณสปอร์ตเตอร์ครับอีเวนต์อะไรต่างๆที่คุณก๊อฟเคยจัดครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมคนดูเนี่ยมองเหมือนกับว่าไอ้บอลบ้านๆบอลนาติงก็รวมทีมกันมาก๊อฟก็รวมทีมกันไปอะไรอย่างเงี้ยไปแข่งเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวกินอะไรกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะมันเริ่มจะเกือบจะอาชีพแล้วอาชีพแล้วครับแล้วทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่ามีเจ้าภาพมีสปอนเซอร์หลักใช่ครับแล้วทุกคนก็ดูแลตัวเองนะเช่นการดูแลบำรุงร่างกายอาหารการกินจะไม่ได้ไปกินสัมมาเลเทเมาไม่ใช่เอาวันๆก็ไปร้องคาราโอเกะดื่มเหล้ากินเบียร์อะไรต่างๆแล้วก็ถึงเวลามาเตะแล้วก็กองเชียร์ก็เป็นระเบียบเป็นถูกต้องเป็นกรรมซึ่งมันเป็นประเพณีที่เริ่มจะดีขึ้นสมัยก่อนตีกันนะโอ้สมัยก่อนหนักอยู่ครับเพราะว่าผมมองอย่างนี้เชียร์กันแล้วก็กินเหล้านะสมัยก่อนโลกโซเชียลไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนี้แล้วอย่างที่บอกใครจะทำผิดอะไรก็สามารถทำได้อันนี้ประโยชน์ของโซเชียลนะโอ้ดีมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางครูสปอร์เตอร์คุณกอล์ฟปาการเนี่ยร่วมกับทีมงานไปจัดแล้วก็ดำเนินการครับผู้อยู่เบื้องหลังจริงแล้วก็นัตติงก็อยู่เบื้องหลังกอล์ฟอีกทีนะใช่ครับไม่เพราะอะไรคือต้องบอกไม่ใช่จะต้องมาดำเนินการจัดอยู่คนเดียวนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่เนี่ยนัตติงมองว่ามันเป็นการที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องใช้ความพยายามครับเราอย่าไปขวางกั้นนะน้ำกำลังไหลอย่าไปกั้นน้ำไม่ให้มันไหลใช่ไหมเดี๋ยวมันล้นทะลักไปอย่างอื่นส่วนโตเต้นี่ก็หายไปเลยช่วงนี้กำลังงานกำลังยุ่งล่าสุดเนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตจัดยังไงโตเต้เห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ลพบุรีแล้วจะมีโอ้โหเยอะมากครับก่อนหน้านู้นเป็นคอนเสิร์ตที่ราชบุรีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะไปช่วยสโมสรราชบุรีครับกลายเป็นว่าเฮ้ยโตเต้นี่เป็นคนของสังคมไปแล้วก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าอย่างไรรายการเรายังอยู่และที่อยู่กับเรานั่นก็คือสินธรสเต็กเฮาส์ครับนี่ครับอยู่ตั้งแต่แรกเลยฮะโอ้โหคุณนกดินซอและครับโอ้โหดีจริงๆก็เปิดบริการนะครับให้อาหารทั้งอาหารไทยจีนฝรั่งนะครับแล้วก็อิตาเลียนเน้นอาหารอิสลามเป็นหลักนะเพราะว่าคุณนกเนี่ยเป็นมุสลิมครับคือสัญลักษณ์ฮาลาลด้วยฮะ
ก็มีอาหารฮาลาลนะฮะแล้วก็ยังมีห้องจัดเลี้ยงห้องบุฟเฟ่บุฟเฟ่นี่บ่ายสามนะถึงสี่ทุ่มนะขณะที่บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มสิแล้วก็มีฟู้ดมาร์ทสำหรับเอาไปปรุงที่บ้านมีอาหารเยอะแยะไปหมดเลย200กว่ารายการนะครับมี2สาขานะครับก็ทุ่งครุประชาอุทิศแล้วก็ศรีนครินทร์ซอย3ครับศรีนครินทร์นี่ใหญ่มากนะติงไป 2-3 ครั้งแล้วจุคนได้เป็นพันเลยครับจุได้เต็มแล้วก็จะจัดงานเลี้ยงสัมมนางานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ไปจัดที่บ้านคุณซื้อไปก็จัดได้เลยนะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ023777322087-799-8494แล้วก็097-171-0017นะครับครับสินทรสเต็กเฮาส์ร้านกีฬาครับครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรนะก็ร้านไม่ได้ใหญ่นะนี่บอกตรงแต่เข้าไปในซอยมังกรแล้วเนี่ยไปเลยครับเสิร์ชหาเลยครับร้านครูสปอร์เตอร์ในร้านเนี่ยจะรับสั่งทำอุปกรณ์กีฬานะครับจะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสนามบอลก็ทำได้สนามบาสก็ทำได้สนามวอลเลย์สนามเปตองสนามทุกอย่างทุกชนิดกีฬาอุปกรณ์กีฬามีหมดสั่งซื้อได้นะครับเรามีแคตตาล็อกให้เลือกเลยแล้วก็ตรงปกนะฮะต้องบอกว่าตรงปกเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปแล้วเรียกว่าตรงยี่ห้อว่างั้นเถอะไม่ใช่เอาของมาจากเซินเจิ้นเมืองจีนไม่ใช่นะครับขายแบบของแท้ 100% ของแท้นะฮะแล้วก็รับประกันด้วยถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อครับเสื้อของครูสปอร์เตอร์เนี่ยนัตติงรับประกันเนื่องจากว่านัตติงก็ตัดเป็นประจำเหมือนกันนะครับสั่งทำเสื้อรุ่นไปละก็ออกแบบให้ฟรีนะครับมีชุดกีฬาชุดพละศึกษาชุดทำงานชุดอะไรเนี่ยครบเลยที่ครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรนะครับ Facebook แล้วก็ที่ LINE @ครูสปอร์เตอร์โทรศัพท์ดีกว่าก็เบอร์อะไร064ครับ5514978ครับแล้วก็020515277ครับโอ้แต่คอหมูทอดนะครับปั๊มปตท.อยู่ตรงข้ามกับตลาดเอื้ออาทรครับร้านสีเขียว มีร้านเดียวนะครับชาสีเขียวเด่นสุดแล้วนะครับไปได้เลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับแล้วก็ติดกับร้านกล้วยทอดครับไปกินกล้วยทอดก็ได้ครับแล้วก็กลับไม่ต้องไปซื้อของโตเต๋ก็ได้โตเต๋ทอดหมูทอดนะครับสนใจติดต่อได้062414-2211แล้วก็0857895240นะครับโตเต๋คอหมูทอดมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับโอ้โหยับเยินก็ดูบอลไทยป่ะดูครับโดนจอร์เจียถล่มไปแล้วผมก็ดูโดนจบด้วยผมไม่ได้ใช้คำว่าทนดูนะแต่ก็ดูจนจบเขาเป็นกองเชียร์ไทยแลนด์นะนัตติงก็เชียร์ไทยนะแต่ก็ไม่เวอร์เหมือนคุณก๊อฟก๊อฟปราการในอดีตเนี่ยคือเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ก็นำไม่ว่าประเทศไทยจะไปแข่งในอาเซียนไปแข่งในเอเชียบางประเทศแกตีตั๋วเอาใช้เงินส่วนตัวเป็นคนบอลเข้าเส้นเลือดเหมือนกันนะไปกันแล้วก็พาเพื่อนไปพาไป บางทีไปแข่งสิงคโปร์มาเลยค่าเครื่องบินมันแพงนั่งรถไฟไปเมื่อก่อนนั่งรถไฟแล้วก็รถตู้นั่งรถตู้ไปคือไปเชียร์เนี่ยเขาไม่ได้จ้างไปเชียร์นะไม่มีครับเงินส่วนตัวใช่ครับแล้วก็พอเห็นทีมชาติไทยไปพังเละเทะครึ่งแรกก็โดนไป6แล้ว6ครึ่งสองมันคือเขาหยุดเขาวางจอยตั้งแต่นาทีที่66นะครับเพราะว่ามัน80ไง66นาทีอ่ะแล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็เริ่มตามชิ่งทำนู่นทำนี่แล้วก็เริ่มปั้นบางคนมากกว่าเริ่มไม่ได้เล่นตามเกมมากไม่ได้ไปเร่งอะไรมากคือจอร์เจียถือได้ว่าอันดับโลกเขาดีกับเราครับแล้วเราไปเราไม่ได้ไปแข่งที่ยุโรปมาเป็น10ปีนะหลายสิบปีครับหลายสิบปีน่าจะประมาณ30กว่าปี35ปีถ้าผมจะไม่ผิดชุดที่เราเอาไปแข่งไม่ใช่ชุดกีฬาครูสปอร์ตเตอร์นะ คือนักเตะที่เราเอาไปแข่งเนี่ยถ้าติงว่าดีที่สุดไหมผมว่าเอาง่ายๆถ้าไม่มีชุดหลักเลยถ้าไม่มีชุดหลักเลยแทบไม่มีคือตัวหลักมันมีเนี่ยเอเลียดดอลล์บอดินผาลาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน้อยนะเจ้าเตอร์เงี้ยแต่มันไม่ได้แบบตัวหลักที่มันเป็นแกนหลักที่มันน้อยไปมันมีสโมสรที่ไม่ปล่อยตัวบุรีรัมย์มาพูดตรงๆเลยบุรีรัมย์หนึ่งมาแบงคอกแบงคอกแล้วก็เชียงรายแล้วก็เชียงรายไม่น่าครับเชียงรายส่งมา2ตัวมั้งเชียงรายส่งตัวนะแล้วก็มันไม่ได้ส่งตัวหลักไปไง BG ก็ส่งไป2ตัว BG BG ส่งไป2ตัวนะครับคือตัวที่เราหวังอัชนาทิพย์
ใช่ไหมแล้วก็ธีรศิลป์ธีรธรสารัตสารัตโอ้หลายตัวมากคือตัวหลักจริงๆเลยเนี่ยที่ลงเป็นตัวยืนในทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่มีนะครับก็โทษได้ไหมหรือทอมเบียหรือหลายๆคนที่แบบคือจอร์เจียเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขามาฟูลทีมเราไม่ได้เห็นเขาครับเราไม่ได้เห็นเขาคือเราไม่ได้ไปสนใจเขาเลยแล้วครับพอถึงฟีฟ่าเดย์ก็ต้องใช้คำว่าหลับหูหลับตาส่งนะผมมองว่ามันนั้นไม่ได้เตรียมทีมอ่ะปกติผมจะไม่ค่อยบ่นมากแต่ว่ารอบนี้ผมว่าแย่มากแย่มากตรงที่ว่าเรามีเวลา8 เดือนนะครับกุมภานะใช่ครับเกือบปีนะในการที่เราจะเตรียมในเรื่องของการแข่งขันที่ยุโรปมันมีการประกาศใช่ครับว่าเราจะไปอุ่นเครื่องโอ้ตอนนั้นดีใจมากผมดีใจมากโอ้ทีมชาติไทยแล้วก็มีทีมฟุตบอลไทยเนี่ยนะไม่ใช่ท็อปนะครับจะจัดทัวร์ไปดูด้วยหลายคนหลายทัวร์นาเมนต์เลยนะบอกว่าให้เราไปดูบอลไทยกันแล้วก็ไปเที่ยวยุโรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันเหมือนคลื่นกระทบฝั่งคือหายไปเงียบๆแล้วก็ไปถึงจอร์เจียก็ปรากฏว่าก่อนจะไปครับมันก็อีลุงตุงนางเรื่องนายกสมาคมลาออกหลายอย่างวางจอยไม่เล่นละไม่เอาละครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งแน่ๆแล้วก็มีเรื่องของหลายอย่างเซฟไทยลีกบ้างอะไรบ้างเต็มไม่หมดเลยครับไม่มีเงินจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปมาเอ้ยเอาว่าก็ถูถ่ายเพราะตกลงกับเขาแล้วไงใช่ครับไปจอร์เจียเป็นไงเอาตรงๆอ่ะผมสงสารนักบอลที่ไปแล้วเอาไปบางคนเนี่ยมันก็มีเสียงตั้งแต่เริ่มแรกแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวนี้ไม่ลงเลยตัวนี้ทำไมไม่เอาไปครับตัวนี้ไม่ปล่อยครับแล้วตัวนี้ไปแล้วก็มาเดี๋ยวลงคือลงไม่ได้อ่ะลงไม่ได้บางคนในลีกแทบไม่ได้เล่นเลยครับขนาดใช่ขนาดครับเอาตัวที่พอลงได้ก็โดนไป8ละใช่แล้วมันยังไงอ่ะผมมองว่าคือถ้าเราตัวหลักเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วนะเจอกับจอร์เจียตัวหลักก็สู้ไม่ได้ตัวหลักก็เหนื่อยมีชนาธิปมีธีรศิลป์ธีรธรสารัตสู้ไม่ได้ครับแต่เป็นแค่ว่าอย่างเงี้ยรูปร่างเพราะลูกที่เขายิงแต่ละลูกโด่งนะเขาหม่งเข้าอะไรได้อย่างเงี้ยคืออย่างในเกมเนี้ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีพวกทอมเบียไปยืนหรืออะไรไปยืนที่เราจะไปปิดลูกอาการเขาเอาเอเลียนดอลเลาะไปแต่ดอลเลาะก็ช้าใช่ครับแล้วมันไม่มีตัวใช่ไหมไม่มีตัวซ้อนอีกหลายอย่างคือผมต้องมองอย่างนี้ว่าเราไม่ได้เป็นชุดหลักด้วยไม่ชุดหลักไม่เท่าไหร่นะติ่งไม่ได้มีเวลาซ้อมด้วยไม่ได้ซ้อมด้วยกันนั่นหมายความว่าโอ้โหคือไปก็เอาตรงๆคืออันนี้ไม่ได้แช่งทีมชาติไปก็คือไปโดนยำไปโดนอย่างเดียวเลยคือมันบังเอิญเนี่ยนะมันไปแจ้งกับฟีฟ่าไว้แล้วว่าเราจะต้องส่งแข่งขันกับทีมจอร์เจียครับกับเอสโตเนียเอแมตช์ด้วยครับอ่ะใช่ไงมันคือ A match ฮะแล้วพับมันมีประเด็นตรงที่ว่าถามท่านผู้ชมถามน้องก๊อฟหน่อยนะครับสโมสรไม่ปล่อยอ่ะผิดมั้ยเอาถ้าตรงๆอ่ะไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันเพราะว่า FIFA Day มันคือผิดครับเขาต้องเอานักเตะที่ดีที่สุดไปแข่งทีมชาติใช่ครับแล้วสโมสรที่มีนักเตะเหล่านั้นที่ติดทีมชาตินั้นๆเนี่ยครับไปเล่นใช่ครับให้กับทีมชาติเขาครับแต่ยกเว้นประเทศไทยอย่างประเทศไทยปล่อยนะครับปล่อยให้ประเทศอื่นใช่ปล่อยให้ประเทศอื่นเอาแต่การของเราทำไมถึงไม่ปล่อยไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ทีมที่เราพูดไปอ่ะแบงคอกบุรีรัมย์เชียงรายแม้กระทั่งบีจีปล่อยตัวต่างชาติไปหมดต่างชาติที่เขาติดทีมชาติปล่อยไปหมดแต่คืออย่างนี้ผมมองว่าไอ้อย่างเงี้ยฟีฟ่าเอาผิดไม่ได้เพราะว่าตามรายชื่อที่ถูกเรียกไปไม่มีแล้วมันผิดที่ใครอ่ะซึ่งต้องถามก่อนว่ารายชื่อมันมีจริงๆในความรู้สึกของกอล์ฟอ่ะต้องถามว่าธีรศิลป์คุณคุยกันยังไงถึงไม่มีรายชื่อถูกไหมครับก็คุณไม่ได้เรียกมันมีอย่างนี้นะครับว่าต่างชาติที่เขาทำทั่วโลกเนี่ยเขาอาจจะเรียกกอล์ฟไปอาจจะเรียกนัตติงไปเรียกโตเต๋ไปแล้วกอล์ฟนัตติงโตเต๋ก็นั่งคุยกันขอถอนตัวเนื่องจากว่าบาดเจ็บบ้างมีปัญหาภาระนัตติงอย่างงู้นอย่างนี้ก็ขอถอนตัวอันนั้นก็เป็นเรื่องของระหว่างคุณกับทีมชาตินะครับสโมสรไม่ได้บังคับคุณไม่มีสิทธิ์บังคับเพราะว่าคุณต้องเล่นให้ชาติใช่ครับแต่ของเราเนี่ย
มันบังคับได้ตั้งแต่สมาคมฟุตบอลประกาศรายชื่อไม่มีรายชื่อเหล่านี้นั่นแหละครับนั่นไงนี่ผมยกตัวอย่างสิงคโปร์นะสโมสรไลออนนะครับที่เขาเตะ AFC เนี่ยเขาปล่อย10ตัวให้ทีมชาติเลยก็ถูกไงเพราะทีมชาติก็10ตัวเขาปล่อยให้10ตัวเลยนะคือเขาปล่อยให้หมดเลยเพราะว่าเขามองว่าทีมชาติเนี่ยมันสำคัญสำคัญกว่าสำคัญกว่าครับและอย่างนึงคืออันนี้คือ A-match พอ A-match นั่นหมายความว่าสถิติ80นี่ถูกบันทึกยาวแล้วถูกแพ้เป็นประวัติศาสตร์แพ้เป็นประวัติศาสตร์แล้วจอร์เจียก็ชนะเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันไม่เคยชนะใครมากเท่านี้มาก่อนและทีมนั้นก็คือทีมชาติไทยผมว่ามันแบบก็ดีโดนจารึกไว้จะได้จดจำคือติงอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าแพ้10-0 15-0 20-0ก็ได้ก๊อฟขอให้เราดีขอให้เราเนี่ยไปแบบสู้อ่ะถูกครับแต่ไม่ใช่ว่าชุดนี้ไม่สู้นะชุดนี้นะติงดีอย่างตรงไหนรู้ป่ะครับดีตรงที่ว่าเราแพ้เยอะครับแต่แฟนบอลไม่มีใครด่าติงว่าเกินกว่า 60% นะไม่มีใครมาด่านะไม่มีเลยมีแต่น้อยใจไม่มีใครด่านักเตะไม่มีใครด่ามาโน่นะแปลกมากเลยรอบนี้ไม่มีใครด่ามีแต่คนแบบว่าเห็นใจด้วยคือตอนที่เราไปแพ้อินโดตอนซีเกมเราไปแพ้มาเลหรือแพ้เวียดนามครับใน AFC ครับโดนด่าเยอะกว่านะโดนครับใช่ไหมโดนอันนี้ไม่โดนนะไม่ค่อยโดนอ่ะโดนอ่ะผมมองว่าน้อยแต่ไม่ค่อยโดนน้อยมากน้อยมากจากแต่ที่โดนด่าใครอ่ะก็มีอยู่เอาง่ายๆคนที่โดนด่าก็คือคนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือผมใช้คำนี้แล้วกันคนที่ไม่ได้ให้ความรู้หรือว่าไม่ได้ปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดมาซึ่งถามว่าคุณจะบอกว่าเอ๊ะก็ไม่มีเรียกชื่อเขาไม่เรียกชื่อเอาจริงๆมันคุยกันก่อนคุยกันมันคุยกันก่อนว่ากูไม่ให้นะผมถามว่าอย่างแมตช์เนี้ยไม่มีธีรธรหรอไม่มีอาจจะชนะไม่ได้ไงโอเคอาจจะมีการจะบาดเจ็บเล็กน้อยโอเคเข้าใจคือถ้าชนะอีกหลายคนอีกเห็นไหมในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนั้นชนะที่เขาเจ็บอยู่ยังเอาติดไปนะแล้วเขาก็ต้องมาถอนทีหลังไอ้อย่างเงี้ยมันก็คือมันเหมือนกับว่าสโมสรใหญ่กว่าสมาคมแล้วผมถามว่าสุพนัทสุประโชคสุประโชคเจลีกผมถามว่าเจลีกถ้าเราเรียกเขาก็ต้องมาเขามาถูกไหมครับเขายังไงเขาก็ต้องมาขนาดพี่มิลิกยังต้องปล่อยเลยเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาต้องแหมทีมชาติไทยนะแต่สโมสรเนี่ยมันเป็นกติกาของสโมสรทั่วโลกว่าถ้าทีมชาตินั้นๆเรียกคุณติดทีมชาติครับคุณไม่เคยติดเลยนะแต่พอมาเรียกคุณติดทีมชาติปั๊บครับคุณต้องส่งตัวกลับยังไงก็ต้องมาใช่คือมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเราสักทีเพราะหลายตรงๆครับหลายๆครั้งที่เราเห็นนะทีมชาติก็ไม่ค่อยฟูสักทีไม่เคยอย่างคิงคัพล่าสุดก็ไม่ฟูก็ยังไม่มีสุวรรณัสยังไม่มีหลายๆคนก็เนี่ยคิงคัพล่าสุดก็ที่นติงพูดเมื่อกี้ไงครับชนาทิพย์เนี่ยชนาทิพย์ชนิดเจ็บแล้วสุวรรณัสก็ไม่ได้เรียกกลับมาก็ถอนตัวอีกหลายๆคนก็ไม่ไอ้อย่างนั้นนติงพอเข้าใจครับคือเขาขอถอนตัวเพราะบาดเจ็บเพราะอะไรนะครับแล้วก็ตอนคิงส์คัพครั้งล่าสุดเนี่ยอย่างสุประโชคเนี่ยมาไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นฟีฟ่าเดย์อย่างเงี้ยเข้าใจมันเป็นเหตุผลที่มันเข้าใจได้ครับเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเอแมตช์แล้วเอแมตช์นัดต่อไปกับเอสโตเนียแล้วตลกตรงไหนรู้ป่ะเป็นไงบ้างมันมีเที่ยวบินเนี่ยเราเตะจากจอร์เจียเสร็จใช่ไหมครับบินไปเอสโตเนียมีตรงเลยวันละ3เที่ยวครับแต่เราไม่ได้ใช้ทำไมครับแพงแพงผมเห็นว่าแพงเราใช้วิธีการครับนั่งรถครับต่อเรือครับนั่งเรือแล้วก็นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินก่อนแล้วไปต่อเรือนั่งรถเห็นบอกประมาณ10-15ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็อ้อมประเทศครับไปประเทศนี้ประเทศนี้ไปฟินแลนด์ไปอะไรคือแล้วมีแวะข้างทางซื้อสไปเดอร์นอลจนผู้สื่อข่าวก็แซวอ่ะครับว่าโอ้โหมันอนาถาจริงๆโอ้โหเขาเอาจริงๆนะมันกลายเป็นทำแล้วเมื่อกี้ก๊อฟบอกกับ8เดือนไงเตรียมตัว8เดือนคุณไม่ได้เตรียมตัวโอ้8เดือนยังก๊อฟจัดทัวร์ไปดูบอลอ่ะครับซื้อตั๋วล่วงหน้าป่ะซื้อตั๋วล่วงหน้าครับเพราะอะไรมันจะถูกใช่ครับถูกแล้วล่วงหน้ากี่เดือนของก๊อฟอ่ะโอ้แต่ก๊อฟก็มีโปรแกรมบางครั้งสมมุติถ้าออกปีหน้าซื้อเลยอย่างตอนนี้พวกเกาหลีพวกอะไรต่างๆที่มันออกครับแบบเขาซื้อกันแล้วครับถูกต้องเขาซื้อกันแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันครับคือ8เดือนน่ะคุณจะไม่รู้เหรอว่าในรูทการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงผมได้อ่านจากผู้สื่อข่าวท่านนึงแล้วกันนะเขาบอกว่ามันแพงกว่ากันประมาณ 1,500-2,000 เองในการบินตรงแพงกว่ากันประมาณแค่นั้นแต่รู้ว่าคือการบริหารจัดการห่วยแตกแล้วที่สำคัญคืออะไรไม่ศึกษาภูมิประเทศเขาด้วยไปแข่งจอร์เจียบอกโอ้ยอุณหภูมิ11องศาเราอยู่ได้สบาย
อ้าวไปนู่นเลขตัวเดียวนะไปถึงอ่ะ4หรือ5องศา8องศาเต็มที่เขาสูงสุดอ่ะ8องศาหนาวเล่นยังไม่ออกต้องส่งเสื้อกันหนาวไปอีกไอ้อย่างเงี้ยไม่เปลืองแย่เหรอหัวตายเลยคือผมอ่ะผมเข้าใจนะเวลาไปเจออะไรหนาวๆอ่ะวงเวลาเราไปเตะนะอย่าแค่ก้าวขามันก็แบบต้องวอร์มสักพักใหญ่เลยครับกว่าจะแบบเยอะแต่ว่าหมายความว่าด้วยความที่ว่ามันไม่คุ้นชินกับสนามก็ดีกับสภาพอากาศก็ดีครับคือไปถึงก่อนเนี่ยล่วงหน้า2วันคืนนี้คืนนี้เราเตะแล้วนะพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้เราเตะพรุ่งนี้หมายถึงว่าเราอัดเทปวันอังคารครับพลาดเขาเตะละเราก็มีความรู้สึกว่าก็อย่างที่ก๊อฟพูดเมื่อกี้ครับเราไม่เคยพร้อมเลยแปลกมากเลยนะทั้งนั้นที่เรามีเวลาค่อนข้างเยอะเป็นคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยนะคือผมมองว่าตอนนี้เอาจริงๆนะครับคือหลายอย่างมันเริ่มดีขึ้นแต่ทำไมกลับมาพลาดเรื่องแบบนี้แล้วเป็นการพลาดที่ผมสำหรับผมอะคือใหญ่มากกระจอกคือใช่เป็นการพลาดที่ใหญ่ตรงที่ว่าทำให้ทีมชาติเรื่องเล็กๆคุณทำไม่ได้อะคุณไปทำอย่างอื่นได้ไงคำว่าพังไม่ถึงว่าการแพ้แปดศูนย์เนี่ยสำหรับผมคือมันอายทั่วโลกนะแต่ถามว่าคำว่าอายเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าเราแพ้เนี่ยโดยที่แบบเราฟูลทีมไปแล้วเราเต็มที่แล้วอะผมไม่ซีเรียสนะผมไม่อายนะกลับมาพัฒนากันใหม่ไงเพราะว่าผมเคยอยู่ในสนามในจุดที่ไทยแพ้นับครั้งไม่ถ้วนผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเราสู้เต็มที่แล้วแต่ถ้าวันนี้เราแบบเนี้ยผมมองว่าอันเนี้ยโอเคคนในสนามวิ่งสู้เต็มที่ก็จริงแต่ทำไมคนหลังบ้านแทนที่คุณจะซัพพอร์ตคนที่อยู่ในสนามให้เต็มที่แล้วเลือกที่สิ่งที่ดีที่สุดไปสู้กับเขาเพราะอย่างเงี้ยผมถามว่าคุณไม่อายเหรอไม่รู้อ่ะถามต่อครับคุณจะเชียร์อีกไหมทีมชาติไทยผมเชียร์ครับชุดนี้นะผมใช้คำว่าผมไปเชียร์ทุกชุดแต่ตอนนี้เรื่องของการบริหารเอาตรงคือไม่โอเคไม่โอเคแต่ก็ยังเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยคุณก็ยังเชียร์ผมก็ยังเพราะว่าอะไรผมเป็นคนไทยคือเหมือนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในชาติกำเนิดเราได้แล้วก็มีหน้าที่คือเราไม่งั้นน่ะคุณก็ไปเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนตินาสิหน้าที่ผมคือไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งเราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดในเรื่องของการวิจารณ์พวกเขาด้วยว่าคือไม่ว่าอะไรก็ตามก๊อฟปาการก็ยังต้องไปโบกธงไตลงต้องไปนะแพ้ชนะเราก็ไปโบกธงเชียร์นะฮะอันนี้แหละคนไทยนะครับนี่เขามีจะมีเปิดขายตั๋วล่าสุดเขาไปเขียนเงื่อนไขข้อที่3โดนด่าอีกเขาเขียนว่าข้อที่3เขาเขียนว่าเหตุผลในการที่คุณต้องซื้อบัตรไปเชียร์ทีมชาติไทยมันจะมีข้อที่3ที่โดนโจมตีก็คือว่าข้อที่3การส่งทีมชาติไทยเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้จะเป็นแบบฟูลทีมอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วก่อนนั้นนั่นคืออะไรคือนักเตะพูดตรงๆนะครับณบัดเนี้ยคนนักเตะดีกว่าครับรักชาติน้อยลงเพราะอะไรเพราะประเทศไทยแทบจะไม่ซัพพอร์ตเขาเลยอ่ะสมาคมอ่ะคนที่ซัพพอร์ตเขาคือสโมสรใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประธานสโมสรหรือเจ้าของสโมสรหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งการลงมาเขาต้องทำตามเลยถูกเขาไม่สามารถจะแข็งเมืองไม่สามารถที่จะบอกผมรักชาตินะผมเป็นคนไทยนะผมอยากเล่นทีมชาติไม่มีนักเตะคนไหนในโลกนะที่ไม่อยากเล่นให้ทีมชาติจริงครับกอล์ฟเนี่ยก็ยังกูเตะบอลไม่ไหวอ้วนกูตัวใหญ่กูก็ยังอยากจะเป็นตัวแทนทีมชาติจัดฟุตบอลไปแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไปกองเชียร์ทีมชาติเพราะเราก็อยากจะเป็นตัวแทนคนไทยในการที่จะไปประกาศให้รู้ว่าฉันคือคนไทยแค่ล่าสุดที่แบบว่าปีที่แล้วที่ครั้งที่แล้วครับที่เป็น6ของชิงแชมป์โลกครับตอนแรกก็ไปในนามเขาเขียนว่าไทยแลนด์เลยนะครับไปในนามไทยแลนด์ตอนแรกก็แค่แบบว่าไปแข่งธรรมดาคนไทยคนไทยมาเชียร์เต็มเลยครับใช่พอร้องเพลงชาติเท่านั้นแหละจากตอนแรกแค่ไปรักษาสิทธิ์ใช่ไหมครับนะ2แมตช์แมตช์ที่3อ่ะตอนแรกเราบอกว่าประคองตัวไม่ให้เจ็บเพราะว่าถ้าต่างชาติเขาเข้าหนักมากแมตช์ที่3เราบอกว่าเจ็บก็เจ็บปล่อยให้เจ็บเลยเอาเลยคือแบบว่าแลกแล้วทีมชาติไงแลกแล้วเพราะว่าโหคนมาเชียร์นะชูธงชาติไทยมาเชียร์คนไทยนั่นแหละเราก็เลยบอกแลกเลยบอกว่าเจ็บก็เจ็บขอแมตช์นี้ต้องชนะให้ได้ถูกต้องสุดท้ายคือแมตช์สุดท้ายเราชนะถึงเราไม่จะเข้ารอบแต่ว่ามันสู้เพื่อความเป็นชาติไทยนั่นน่ะผมมองว่านั่นนี่มันเป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับถูกต้องภูมิใจมากๆนั่นแหละคือการเล่นให้กับประเทศชาติการเป็นคนไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยหรอกครับเป็นคนอะไรก็ได้ที่เขาเล่นให้ชาติเขาอะถูกครับนะเขาเล่นเต็มที่อยู่แล้วใช่นะครับมาดูเรื่องของล่าสุดมันมีเรื่องราวฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับไทยเราก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการนะในการแข่งขัน AFC Champions League หรือในการแข่งขัน SEA Games น่าจะจำไม่ได้ครับไทยเราก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการว่าอยากจัดฟุตบอลโลก
อยากเป็นเจ้าภาพเราก็ยื่นข้อเสนอเลยเป็นไงบ้างครับไปกับฟีฟ่ายื่นไปเลยว่าขอจัดนะก็มีไทยจะเดียวหรือจะร่วมครับจัดร่วมจะร่วมก็มีไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดใช่ไหมสี่ทีมละครับแล้วก็อาจจะมีลาวเขมรเนี่ยต้องตัดทิ้งนะไม่ได้ว่าเขานะแต่หมายว่าเขาอาจจะศักยภาพยังไม่พอเรื่องอะไรเงี้ยครับก็เสนอตัวจัดเป็นไงบ้างครับทางฟีฟ่าบอกเดี๋ยวกลางปีค่อยว่าพี่เขียนพ็อปเปอร์เซอร์มาครับล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาครับอินโดนีเซียซึ่งเราเคยเป็นพันธมิตรกันครับดันไปเสนออีกว่าอินโดจะขอจัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพราะมีศักยภาพพอมีอินโดครับมีมาเลครับสิงคโปร์ออสเตรเลียอ้าวไทยกูหัวเลยเรียบร้อยแล้วทางฟีฟ่าเสนอไปแล้วนะครับฟีฟ่าก็บอกไปเขียนโพสต์มาเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาครับค่อยมาคุยกันแล้วก็จัดได้นะมีโอกาสด้วยนะแล้วล่าสุดก็ใครล่ะก่อนหน้านู้นก็มีซาอุอ๋อไออันนั้นไม่แล้วแต่แหละไอซาอุไม่เท่าไหร่ครับซาอุเขาบอกกูมีเงินอ่ะจัดได้พอซาอุมาใช่ไหมครับกาตาเพจของฟุตบอลทีมชาติลาวสนับสนุนซาอุเออโอ้โหมั่วไปหมดเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะครับคือแต่ซาอุอ่ะมันมีเงินไงแล้วมันสามารถเอาเงินมาบันดาลอะไรก็ได้เหมือนกาตาร์จัดไงครับแต่ตอนนี้ไทยกลายเป็นไทยเราหลุดอ้าวหลุดนัตติงก็ไปค้นมาครับตามภาษาคนสอดรู้สอดเห็นครับทำไมถึงหลุดอินโดหักหลังเราเปล่าไม่นะครับไทยเราไม่มีสนามก๊อฟโอ้สนามเราใหญ่สุดคือที่ไหนราชมังราชมังอ่ะจุคนได้เท่าไหร่ 40,000 ครับเฮ้ยของอินโดตอนที่เราประกาศอ่ะเราจู่คนได้ 70,000-80,000 อ่ะตอนนั้นเรายังไม่ใส่เก้าอี้ไปยืนไงครับเรายังไม่ใส่เก้าอี้พอใส่เก้าอี้ได้ 40,000 เองนะครับ40,000แล้วก็คุณยังต้องทำอีกหลายอย่างนะใช่ครับเพราะว่าสนามคุณยังปูนเปลือยอยู่เลยทุกวันนี้ห้องน้ำก็พังหรือห้องน้องน้ำเละเทะนะแต่อินโดอ่ะเขามีสนามเสนายันเนี่ยแสนตั้งแต่นานแล้วครับแล้วก็อาจจะพอใส่เก้าอี้ก็อาจจะเหลือ80,000ก็ยังใหญ่กว่าเราแล้วสนามฟุตซอลลีกแล้วเขาก็ไอ้ฟุตบอลลีกไม่เขามีสนามอีกเยอะเลยนะเยอะมากที่สนามเขาพังมาอะไรเงี้ยครับคือสนามเขาเนี่ย70,000สมาสโมสรนะ70,000-80,000แสนหนึ่งมีอยู่หมดครับเขาพอมากสิงคโปร์มีสนามอะไรสเตเดียมครับอะไรนะเป็นเนชั่นสเตเดียมเป็นสนามฮับเขาเนี่ยปิดเป็นสนามหลังคาปิดได้ติดแอร์ใช่ครับเท่าไร 70,000 มาเลบูจิแสนหนึ่งบูจิคาริวใช่ครับโอ้โหจัดกีฬาคอมมอนเวลส์เกมมาแล้วได้เกือบแสนแล้วก็ของเราออสเตรเลียใช่ยาโฮเขาก็ยังมีอีกยาโฮมี 70,000 คือแล้วออสเตรเลียไม่ต้องพูดถึงนับไปทั่วเขาเคยจัดคอมมอนเวลส์เกมเขาอะไรต่างครับเพราะฉะนั้นเขาเคยจัดรักบี้ทิงแชมป์โลกด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยไทยเราเนี่ยหมองเลยนะราชมังเราจะมังมี 40,000 จ่ายคอนเสิร์ตเถอะแล้วก็ธรรมศาสตร์เท่าไหร่ 20,000 ไม่ได้ 40,000 เนี่ยครับในฟีฟ่าเนี่ยเขาประกาศมาเลยนะครับว่าได้เฉพาะรอบแรกอ๋อสนามแบบรอบแรกแบบครับไอ้ทีมเล็กๆแข่งกันในบอลโลกนะอันนี้พูดถึงบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยถ้าจะเสนอตัวจัดอ่ะคุณจะต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ในการที่จะสร้างสนามใหม่อีก 2-3 สนามเพื่อที่จะไปอยู่ในกลุ่มอินโดรับผิดชอบผมมองว่าเรื่องของกีฬาไทยเราเอาตรงๆนะปี2034อ่ะผมมองว่า10ปีอ่ะเราอ่ะแค่โชคดีที่นักกีฬาเราเก่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนของชาติอาเซียนเนี่ยเราสู้มาเลสู้อินโดสู้หลายประเทศไม่ได้เลยคืออย่างงี้นัตติงจะบอกว่านักกีฬาเราเก่งก็ด้วยแล้วเราโชคดีตรงที่ว่าคนน่ะคนในชาติสนใจกีฬา อย่างพวกเราอย่างใครต่อใครสนใจยกเว้นผู้บริหารประเทศนะเราไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้ทำธุรกิจทุกคนสนใจกีฬาเราจะเห็นได้ว่าเราถ่ายทอดสดเนี่ยมากกว่าทุกชาติในอาเซียนอาจจะทุกชาติมากกว่าในทุกชาติในโลกก็ได้เพราะประเทศไทยเรามีโปรแกรมถ่ายทอดสดเยอะพรีเมียร์ลีกเนี่ยแย่งกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราขาดคนที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถจริงๆจังๆในการทำอย่างจริงจังครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือเราจะไปบอกว่าเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างอะไรต่างๆนั้นๆเราจะมีเพชรสักเม็ดนึงมาปรากฏกายให้เห็นอย่างตอนฟุตบอลลีกครับ
AFC ที่ยาโฮชนะ BG เราไปบอกว่า BG เล่นไม่ดียาโฮไม่มีอะไรเลยบอกเดี๋ยวก่อนนะพูดใหม่นะยาโฮไม่มีอะไรโอ้โหผมต้องใช้คำว่าการลงทุนมากกว่า BG 2-3 เท่าตัวถูกต้องเฉพาะสนามก็พันหัวล้านแล้วนอกจากลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็ได้นักเตะดีๆแล้วก็ใช่ครับกองเชียร์คือทุกอย่างมันต้องเป็นองคาพยพในการที่จะไปด้วยกันใช่นะก็ไม่เป็นไรนะเราฟังเอาไว้ก็แล้วกันครับอ่ะคุยกันมาจนยาวเลยนะเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรค่อยคุยกันครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงที่2ของครูสปอร์ตเตอร์โชว์ไทม์บายนัตติงครับและก๊อปปาการแหมอยู่ด้วยกันมีอะไรเอ่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปของ Academy ครูสปอร์ตเตอร์ซึ่งมันเป็นคลิปพิเศษครับคลิปพิเศษอย่างเช่นว่าให้เด็กๆ Academy โหวตว่าอยากเจอใครในประเทศนี้ที่ทําเพจฟุตบอลอันนี้คือว่าให้เขาตัดสินใจเขาเองเลยบอกได้ไหมไม่ได้ได้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆหลายเพจในประเทศไทยเนี้ยคือให้เด็กบอกกันเองเลยว่าอยากจะโหวตใครอยากจะโหวตใครอยากจะเจอใครเพราะว่าบางทีเราดูเพจเนี่ยบางคนอ่ะแทบไม่ออกหน้าตัวเองเลยครับได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่อะไรอย่างนี้ครับก็ปรากฏว่าเด็กชอบเพจตัวเทพฟุตบอลไทยอ๋อตัวเทพฟุตบอลตัวเทพฟุตบอลไทยครับซึ่งโอ้โหคะแนนโหวตแบบท่วมท้นเลย 80% ผมก็แอบตกใจนะชื่อมันน่าฟังด้วยคือเขาจะมีเอกลักษณ์ครับในการพูดตัวเทพอะไรยาวๆครับในเรื่องของแบบว่าเขาเลยนะเสียงและคาแรคเตอร์จนตอนแรกผมไม่คิดว่าเด็กจะรู้จักขนาดนั้นก็คิดว่าโหวตตามเพื่อนโหวตตามเพื่อนตามอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาๆพอเด็กโหวตแล้วเราไปเชิญมาเลยอ่ะผมก็เลยโทรหาต้นตัวเทพครับรู้จักเขารู้จักครับรู้จักครับก็คือในเพจถ้าในเพจเมืองไทยก็น่าจะรู้จักเกือบหมดเลยครับโทรหาต้นบอกว่าต้นเนี่ยคือเด็กพี่อ่ะโหวตต้นนะพี่ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเด็กๆถึงอยากเจอด้วยความที่ว่าเพจในฟุตบอลไทยมันมีค่อนข้างเยอะทีนี้พอเขาอยากเจอเสร็จปุ๊บก็เลยโทรหาต้นแล้วตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าให้มาประมาณเดือนตุลาแต่เดือนตุลาเนี่ยต้นเขามีคิวและช่วงนั้นนะเอาตรงๆก็คือว่าเอ้ยไม่ใช่ตุลาขอโทษครับเดือนที่แล้วกันยาเขามีคิวค่อนข้างเยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักก็เลยกล่าวว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเดือนตุลามาทีนี้สมมุติใช้คําว่าก่อนมาเนี่ยประสบอุบัติเหตุด้วยมือ ไปแช่ขวดครับพอเอาออกมาแล้วขวดแตกใส่มือเย็บไป8เข็มครับตอนแรกกะว่าต้นกลับไม่มาแต่ทีเนี้ยต้นถามว่าพี่ได้บอกเด็กๆยังผมบอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาแล้วล่ะแล้วพอเขามาเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยครับเด็กรู้จักกันหมดเลยโอ้โหแล้วเด็กรู้ด้วยว่าเขาทำคลิปอะไรเด็กรู้ด้วยว่าเขาพูดสำเนียงอะไรเต้นท่าไหนแล้วแบบคลิปล่าสุดเป็นอะไรครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่านะฮะคือเด็กสมัยนี้ครับก็ค่อนข้างดูเพจแล้วก็ผ
ผมมองว่านักฟุตบอลนะครับค่อนข้างสนใจในเรื่องของคอนเทนต์วันนั้นสิ่งที่ต้นทำก็คือว่าไปสอนในเรื่องของการทำคอนเทนต์ของฟุตบอลเพื่อให้เด็กเห็นว่านอกเหนือจากการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยยังมีในเรื่องของการทำเพจการทำคอนเทนต์ที่สามารถทำให้มีรายได้ได้จะเชิญเข้ามารายการเราสดๆได้ไหมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวให้แบบมานั่งสัมภาษณ์แม่ว่าแต่เรื่องราวที่ผมฟังในเรื่องก่อนที่จะเป็นเพจเนี่ยน่าสนใจมากเขาค่อนข้างจะผมใช้คำว่าค่อนข้างพยายามสูงมากในเรื่องของการทำอะไรต่างๆเพื่อให้เขาเรียกนะจากเพจแค่หลักพันหลักร้อยเงี้ยครับกลายเป็นวันนี้เพจเป็นคนเพจหลักล้านคนดูก็ค่อนข้างเยอะก็เป็นติดหนึ่งติดหนึ่งใน TikTok Award ติดหนึ่งใน TikTok Award ที่ถูกเสนอชื่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกีฬาเขาก็เป็นหนึ่งในเพจที่โดนเสนอชื่อตลอดเวลาตัวเทพฟุตบอลนะตัวเทพฟุตบอลโอ้โหคือผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นอีกเจนแบบเด็กๆด้วยครับใช่ดูหน้าตาเออยังเด็กอยู่เลยอายุน่าจะสัก30กว่าใช่ครับ30ต้นๆนะใช่ครับกลายเป็นเด็กๆชอบหมดเลยครับแล้วผมที่บอกว่าผมตกใจตรงที่ว่าเด็กพูดในคาแรคเตอร์เขาได้ตัวเทพฟุตบอลเด็กพูดได้หมดเลยแหมนาติงก็ยังทำไม่ได้นะตัวติงคือถ้านาติงไปครับฟูลสปอร์เตอร์อะคาเดมี่เนี่ยไม่มีรู้จักไอ้ลุงนี่มายังไงวะไอ้อ้วนเหมือนตอนที่ผมพาอดีตทีมอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกไปอดีตภรรยาไม่ใช่ครับไม่มีอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกไปไม่ว่าจะเป็นแม็กมานามาแล้วก็เท็ดดี้เชลลิงแฮมเชื่อไหมว่าเด็กๆไม่รู้จักครับไม่รู้จักมันคนละสมัยกันแต่ผู้ปกครองมาเต็มเลยอ่ะอยากเจอแม็กมานามาใช่ครับหูมากันเต็มเลยอยากเจอเท็ดดี้เชลลิงแฮมมันก็ยุคแหมใช่ครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเจนในแต่ละเจนก็ถูกต้องก็ถูกต้องใช่ครับคือทำอะไรทำไปเถอะแล้วถ้าไปโต๊ะเตะเชิญยิ้มครับคนรู้จักไหมไปที่สนามอ๋อรู้จักเพราะว่าไปบ่อยครับก็ถามมีภาพยนตร์อันไหนอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวไปแคปมาให้ดูเออก็ดีนะก็ยินดีกับอะคาเดมี่ของครูสปอร์เตอร์ที่ได้เห็นตัวเป็นๆของตัวเทพฟุตบอลเดี๋ยววันไหนน่าจริงว่างอยากไปไหมครับไม่เอาอายให้ไปภาคเสียงให้เด็กๆรุ่นนี้ดูอะไรเงี้ยครับก็ดีเรามีที่บอกเรามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าไปดูบรรยากาศกันเลยครับครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่น้องๆหลายๆคนนะครับผมติดตามเพจตัวเทพฟุตบอลสิ่งที่พี่อยากจะบอกในวันนี้แล้วกันครับถือว่ามาแนะนำแล้วกันเนาะพี่ไม่ได้มาสอนแต่อยากจะมาแนะนำน้องๆทุกคนนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยในท้ายคลิปพี่จะพูดอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเพราะอะไรครับ1ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่กีฬาในสนามอย่างเดียวมันคือกีฬาที่สร้างมิตรภาพสร้างความสวยงามสร้างเรื่องราวต่างๆเหมือนที่พี่ทำในคลิปเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นของการทำเพจฟุตบอลของพี่เมื่อก่อนนะพี่ก็ทำงานในด้านของการถ่ายทอดสดฟุตบอลนี่แหละครับจนวันนึงเราเริ่มอยากที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองเราก็รักฟุตบอลช่วงนั้นเนี่ยโซเชียลมันกำลังมาใน YouTube
ก็เลยเริ่มเปิดช่อง YouTube ตอนแรกเนี่ยคิดไม่ออกหรอกว่าจะทำอะไรนี่แหละมันเหมือนกันมันเหมือนกับทุกคนเลยครับตอนแรกอ่ะก็เริ่มเตะฟุตบอลใหม่ๆอ่ะยังไม่รู้หรอกจะเล่นตำแหน่งอะไรยังไม่รู้ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนแค่รู้ว่าเราชอบเฉยๆก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงั้นทำประวัตินักฟุตบอลดีกว่าก็เริ่มทำประวัตินักฟุตบอลโดยใช้ชื่อคำว่าตัวเทพฟุตบอลเมื่อก่อนนะตุ๊กตาลูกเทพมันดังก็เลยมาใช้เป็นชื่อตัวเทพเฉยๆนะครับลงไปแรกๆเนี่ยไม่มีใครดูเลยนะครับประมาณครึ่งปีแต่ละคลิปมียอดวิวหลักร้อยเต็มที่หลักพันตอนนั้นถามว่าท้อไหมคือท้อแต่เราก็ทำด้วยความชอบอะทุกอย่างครับทุกความประสบความสำเร็จนะครับผม 99% มันเกิดจากความชอบถ้าเราทำมันอย่างไม่หยุดแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมคนมันถึงดูน้อยจังเราทำอะไรผิดช่องอื่นทำไมเขาทำแล้วคนดูเยอะเราก็มาหาข้อผิดพลาดตรงนี้เราพูดไม่ชัดหรือข้อมูลของเรามันทื่อเกินไปใช่ไหมเราก็ต้องหาข้อมูลให้มันลึกกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนพี่พูดโรนโดอาจจะมีแค่สถิติแต่เราไม่ได้ล่วงลึกถึงชีวิตในวัยเด็กเขานี่จนงานของเราเนี่ยก้าวกระโดดพัฒนาขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นมียอดดูมากขึ้นจนกลายมาเป็นตัวเทพฟุตบอลในทุกวันนี้ครับคล้ายๆกันกับการเป็นนักฟุตบอลเดี๋ยวเราพักกันก่อนได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีไฮไลท์ของคาราบาวสนามที่10 11 12ให้ได้ชมกันได้ครับพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตามที่บอกเอาไว้นะครับว่าเราจะมีไฮไลท์ของคาราบาวครับสนามที่10 11 12ครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าสนามที่10จะเป็นสนามจากแดนใต้ก็
ก็จะเป็นสนามของซ็อกเกอร์เซเว่นเห็นลงไปที่ปัตตานีเลยเหรอหรืออันนั้นอันนั้นเป็นสนามที่20ครับอันนี้ภูเก็ตครับจะเป็นสนามเซเว่นซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็สนามที่11ก็จะเป็น TC เทพรักษ์แล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ก็คือสมุทรปราการกรุงเทพ10เนี่ยจะเป็นภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าสนามนี้เนี่ยโอ้โหเจอทุกอย่างเลยครับทั้งแดดทั้งฝนแล้วก็สักพักนึงหนาวแล้วก็ฝนต่อมันก็ธรรมดาปากใต้อ่ะใช่ป่ะนี่นี่เนี่ยดูบรรยากาศฝนแปดแดดใสอ่ะนี่อยู่ตัวบรรยากาศสวยมากเลยครับนะนี่สนามเขาดีมันอยู่ตรงมันจะมีแบบวิวภูเขาเลยครับสนามเขาเหมือนประมาณว่าเป็นเนินภูเขานี่แล้วบรรยากาศดีมากครับแล้ววันนั้นพี่แจ็คพี่ป๋องก็ลงไปเหมือนเดิมลงไปทำกิจกรรมเงี้ยแล้วก็ทีมที่ได้แชมป์เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นทีมดังของภูเก็ตนี่จะเป็นจะเขาเรียกว่าเป็นระหว่างการเอ็กกันระหว่างทีมพระเจ้าเรืองกับทีมเจ้าฟ้ามอเตอร์โอ้โหชื่อทีมพระเจ้าเรืองจริงๆเขาชื่อเรืองวิทย์เจ้าฟ้ามอเตอร์ผู้จัดการทีมเขาชื่อเรืองวิทย์แต่เขาก็ใส่คำว่าพระเจ้าตัวอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบว่าเตะบอลเก่งนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับแต่ว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างพระเจ้าเรืองกับเจ้าฟ้ามอเตอร์ใช่ครับเป็นตัวแทนภาคใต้คือต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนที่เป็นเล่นลีกฟุตบอลลีกอาชีพนะครับแล้วก็รวมถึงอดีตลีกนะครับอยู่ในทีมนี้หลายคนเลยคืออ่ะและนี่จะเป็นสนามที่11นะครับจะเป็นสนาม TC เทพรักษ์อันนี้สนามนี้เนี่ยครับที่คนดีใจกี้นี่คืออะไรนะครับเตะฟุตบอลชนคานแตกได้ 50,000 อ๋อแล้วได้ 50,000 ได้ครับนี่ฮะคือเราจะมีกิจกรรมชาเลนจ์นะครับไม่เลย 50,000 นี่ใครจ่ายก๊อฟเหรอคาราบาวไม่ใช่ผมเขาจะเป็นกิจกรรมคอร์สกิจกรรมคอร์สบาร์ชาเลนจ์เพียงแค่เตะฟุตบอลชนคาน4จุดในระยะเวลา30วินาทีแล้วได้ไปเลยลักษณะนี้ 50,000 แล้วเตะคนแรกได้เลยโอ้เพื่อนโกรธกันมากเลยคนอื่นอดเลยคนอื่นอดอดเลยคนอื่นโกรธกันมากเลยคนอื่นอดไม่มีโอกาสให้คนอื่นได้เล่นเลยขอโทษให้เตะอีกทีก็ไม่ได้นะโอ้ผมว่ายากโชคดีอ่ะยากครับไม่ง่ายครับต้องโชคดีด้วยฝีมือด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าที่สนามเนี่ยครับเป็นสนามสุขวงการก็ยังเป็นผมใช้คำว่ายังเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านได้ไปสนามที่แล้วภูเก็ตก็เป็นเจ้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านก็จะเป็นน้องอะไรเนี่ยน้องอัปล่าเอ็กจันแจ้งจันยาเอ็กบ้านปู่แจ้งจันยาเอ็กบ้านปู่บายเรดคาร์ดโอ้โหสี่สามทีมรวมกันเอา 3-4 ทีมมารวมกันเลยนะสามทีมรวมกันครับคือทีมเนี้ยตอนได้แชมป์ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งฝีมือทั้งโชคทั้งอะไรเพราะว่าเหลือแค่7คนทั้งนักบอลมาไม่ทันเจ็บด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็เหลือแค่7คนเองครับไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยก็เล่นกันนะที่ไม่มีตัวเปลี่ยนแต่ว่าใช่ครับเนี่ยฮะก็ยังเป็นดูจากผู้เล่นเนี่ยเหลือน้อยมากเลยครับแต่ที่เหลือเจ็บน่ารักตรงไหนรู้ป่ะแทนที่จะเปิดเบียร์แทนที่จะเปิดเอาน้ำเปล่าอยู่ดีน่ารักต้องบอกว่าในสนามกีฬาเปิดเบียร์ไม่ได้แทนที่จะเปิดเบียร์เปิดไวน์อย่างที่เขาทำกันไงเมืองนอกเดี๋ยวรอบประเทศนะครับรอบชิงนะครับเปิดน้ำดีแล้วน่ารักดีอันนี้ก็จะเป็นสนามซูเปอร์สตาร์สนามที่12นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามกับตัดกันมาที่กรุงเทพอุตรกรุงเทพต้องบอกว่าเป็นมีทีมแบบดีๆหลายทีมเลยโอ้ยอยู่มารวมตัวกันเยอะหลายคนใช่ครับแล้วก็นี่ฮะแชมป์ตกเป็นใครไม่ได้ถึงเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งสนามนั่นเลยเป็นชื่อทีมห้างทองรุ่งโรจน์ซึ่งรวมอดีตทีมชาติมี VR ด้วยมีครับมี VR ทุกสนามเลยฮะนี่ครับรายการคาราบาวจะมี VR ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศครับคือเพื่อความโปร่งใสของการแข่งขันบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกมฟุตบอลสมัยนี้ไวมากผู้ตัดสินอาจจะไม่ทันแล้วยิ่งสนามเล็กด้วยนะใช่ครับอันนี้ไม่มีล้ำหน้านะพี่ไม่มีครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าทีมห้างทองรุ่งโรจน์เนี่ยมีอดีตลีกแล้วก็ทีมชาติเยอะมากผู้สาประตูก็เมื่อก่อนเล่น BG วอลลุบแซ่จิ๋วแล้วก็เคยติดทีมชาติไทยด้วยนะครับนี่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เป็นตัวเต็งเลยของสนามนี้นะตัวเต็งประเทศเลยนะต้นผมใช้คำว่าต้นๆแล้วกันครับเพราะว่าอย่างรายการคุณสปอร์ตเตอร์ที่ผ่านมาเขาก็ตกรอบ8แต่ว่าตกรอบ8ด้วยการแพ้จุดโทษนะครับไม่ได้แพ้ในเกมนะฮะก็แล้วแต่คุณวางแผนยังให้ดีก็แล้วกันใช่ครับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับในการเข้ารอบผมใช้คำว่าในการเข้ารอบไปอังกฤษเอางี้ดีกว่าน่าติงว่าเราไปดูไฮไลท์เต็มๆกันดีกว่าได้ครับนะครับไปดูไฮไลท์เต็มๆเลยครับWe'll be right back.
ู้สึกดีใจครับชินแล้วครับดีใจมากครับคือถือว่ามากันเท่านี้เล่นได้เท่านี้ได้แชมป์ก็อยากจะไปดูว่าเมืองหลวงมีดีอะไรครับได้แล้วราชดาผมมองว่ายังไม่เต็มร้อยครับค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเพราะว่าผมว่าศักยภาพของนักเตะชุดนี้ดีกว่านี้ชื่อนี้ไว้พระเจ้าเรืองเอ็กเจ้าฟ้ามอเตอร์ได้แล้วพระเจ้าเรืองเอ็กเจ้าฟ้ามอเตอร์รู้สึกดีใจที่มาได้แชมป์ที่สมุทรปราการบ้านของพวกผมครับมันก็กระท่องกระแท่นไปเลยเพราะวันนี้ตัวเรามาไม่ครบครับเลยเหนื่อยๆหน่อยเตรียมพีมาดีๆนะครับผมไปอังกฤษแน่นอนครับพวกผมเอาอัพตาเอ็กแจ้งจันยาเอ็กบ้านปู่บายเล็กกันWe'll be right back.
ู้สึกดีใจครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนในทีมเล่นกันดีมากครับวันนี้แน่นอนครับทีมผมขนลุกมากครับฝากกองเชียร์ดังมากครับช่วยเชียร์ทีมห้างทองแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเราในรอบสุดท้ายด้วยครับผมห้างทองเอ็กซ์เจนครบถ้วนกระบวนความนะครับวันนี้ได้ทุกอย่างเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีให้ได้ชมกันทุกสัปดาห์ครับเราก็จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจะมาดำเนินรายการนะมีหลายคนเขาคิดถึงคุณกอล์ฟกอล์ฟปาการเขาคิดถึงช่องทางการออกอากาศของเรายังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับสนใจก็ดูได้เลยนะครับที่จานส้มนะครับของ IPM ช่องหมายเลข39นะครับแล้วก็ทูสปอร์ต2หมายเลข45จานส้มนะครับแล้วก็ยังมีช่องเคเบิลใหญ่แก้วนะครับของเจริญเคเบิลทีวีช่องหมายเลข37 HD รวมถึงช่อง News 1มีหลายจานหลายกล่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PSI KU Band IPM GMMZ นะครับ TOT แล้วก็ AIS Playbox มีเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะมากครับครับแต่ว่าเรายังต้องการผู้ให้การสนับสนุนสนใจติดต่อโฆษณาได้เลยนะครับ080-600-8578 064-551-4978นะครับนะติงรออยู่ด้วยความหิวกระหายนะครับก็เต็มอิ่มแล้วนะครับก็ติดตามชมรายการของเราได้วันนี้คุณก๊อฟครับนะติงแล้วก็นะติงครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ